รับเข้าสู่ช่องปัดดาดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้นะคะเราจะมาผัดข้าวผัดกุ้งนะคะเพื่อนสูตรเนี้ยนะฝรั่งติดใจอร่อยมากๆเลยนะคะฝรั่งติดใจขายดิบขายดีขายมา2เดือนกว่าๆขายดิบขายดีมากเป็นเมนูที่แบบว่าฝรั่งชอบมากๆเลยนะคะติดใจได้ทานข้าวผัดฝีมือเรานี่คือติดใจเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไปผัดแบบนี้ขายให้ฝรั่งนะรับรองว่าขายดิบขายดีแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะนี่คือประสบการณ์จริงนะเราอยากมาแบ่งปันเนาะก็คือถ้าใครกำลังจะเปิดร้านขายแบบเรานะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะเอาไปเป็นอาชีพเนาะเราไม่ห่วงอาชีพเลยนะคะไม่ห่วงสูตรเลยนะคะเพื่อนอันนี้บอกหมดไม่มีปิดนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะบรรยากาศนะคะการขายของแล้วก็วิธีการผัดกันเลยนะคะเพื่อนขั้นตอนแรกนะคะเติมน้ำมันพืชค่ะตั้งกระทะร้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี่จะใช้เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศแบบไหนก็ได้นะคะ30กรัมค่ะจากนั้นเราก็จะใส่หัวหอมใหญ่นะคะลงไปผัด30กรัมเช่นกันค่ะตามด้วยกุ้งสดๆนะคะใช้กุ้งไซส์ใหญ่นะคะ8ตัวจะได้8อันนี้จะได้2กล่องนะคะขนาด2กล่องค่ะผัดนะคะสุกขึ้นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะเพื่อนเราจะไม่ผัดจนสุกเลยนะคะเติมไข่ลงไป2กล่องนะคะกล่องละ1ฟองนะคะเราใส่ให้ลูกค้าค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะผัดจนกว่าไข่จะสุกแห้งขึ้นมาหน่อยนึงนะคะไข่เขาจะสุกไวมากนะคะจนกุ้งก็ยังไม่ได้สุกมากนะคะอย่าไปคนเขามากนะคะเพื่อนแค่กลับกุ้งให้เขาสุกด้านล่างด้านบนก็พอนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะเพื่อไม่ต้องใช้ไฟแรงมากค่ะเติมข้าวสวยข้าวหอมมะลินะคะ300กรัมค่ะเราจะเน้นใช้ข้าวหอมมะลินะคะที่ร้านจะหอมอร่อยมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเติมน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เราสามารถเพิ่มรสได้นะคะน้ำตาลน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะปริมาณนะคะสามารถเพิ่มรสได้นะคะเกลือนิดหน่อยค่ะซอสถั่วเหลืองนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะผัดให้เข้ากันเลยนะคะตอนนี้ไม่ต้องเปิดไฟแรงเช่นกันนะคะเปิดไฟกลางค่ะอ่อนๆนะคะค่อยๆผัดไปฝรั่งเขาจะไม่ชอบทานแห้งๆนะคะเพื่อนแรกๆเราผัดแห้งๆนี่ขายไม่ได้เลยนะคะผัดเหมือนคนไทยทานนี่คือขายไม่ได้คือพอเขาไปอุ่นใช่ไหมคะเพื่อนเพราะว่าเขาซื้อตอนเช้าแล้วเขาไปทานตอนเที่ยงแบบนี้ค่ะเขาเอาไปอุ่นค่ะเพื่อนเอาไปใส่ไมโครเวฟถ้าเราผัดแห้งๆเนี่ยพอเขาไปใส่ไมโครเวฟมันก็จะยิ่งแห้งนะคะเพื่อนข้าวผัดนะคะก็จะไม่อร่อยนะคะไม่ถูกปากของฝรั่งนะคะเพื่อนคือบ้านเราใช่ไหมคะถ้าเราไปนั่งทานอาหารตามสั่งเนี่ยเราก็สั่งเขาผัดโชว์เราก็ทานเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาวางให้บนโต๊ะเราก็ทานเลยแบบเนี้ยมันก็ยังร้อนแล้วก็อร่อยอยู่แต่ว่าถ้าเรามาทำขายให้ฝรั่งในต่างแดนเนี่ยฝรั่งเขายังไม่ได้ทานเลยนะคะเพื่อนที่ร้านเรานะจะต้องกะปริมาณแบบนี้ด้วยเวลาเราขายของเราทำอาหารขายที่ร้านนะเราขายตลาดนัดในช่วงเช้าอย่างเดียวนะคะเพื่อนก็ต้องทำอาหารรสชาติและปริมาณกะว่าถ้าเขาเอาไปอุ่นจะไม่แห้งเกินไปนะคะเพื่อน
มีหลายคนทักมาบอกว่ามันแฉะใช่เราผัดให้มันแฉะหน่อยเพราะว่าเวลาเขาเอาไปอุ่นที่บ้านเราต้องนึกถึงด้วยนะคะเวลาเขาใส่ไมโครเวฟในกล่องเนี้ยกล่องพลาสติกที่เราให้เขาไปเนี่ยสามารถใส่ไมโครเวฟได้เลยมันจะแห้งค่ะเพื่อนถ้าเราไม่เผื่อน้ำซอสไว้หน่อยนึงให้เขาเอาไปอุ่นอ่ะเขาจะไม่ชอบรสชาติสัมผัสลิ้นสัมผัสของฝรั่งเขาจะชอบความนุ่มนวลเขาจะชอบเหมือนแบบแฉะๆนิดนึงคล้ายๆแบบแฉะๆนิดนึงอ่ะค่ะเพื่อนไม่แห้งอย่างคนไทยเราอ่ะชอบทานข้าวผัดแบบเม็ดสวยเม็ดแห้งใช่ไหมคะแต่ฝรั่งไม่ใช่นะคะเพื่อนคนละอย่างกันคือเรามาทำขายให้ฝรั่งเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าลิ้นของเขาอ่ะจะไม่ได้สัมผัสเขาไม่ได้ไปเมืองไทยเขาจะทานอะไรแบบเดิมๆเก่าๆของเขาแบบนี้นะคะเพื่อนรสสัมผัสเขาจะนุ่มเขาจะทานอะไรที่สัมผัสนุ่มนะคะเมื่อเราผัดเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วเราก็นำมาใส่กล่องนะคะเพื่อนที่ร้านนะคะเราขายกล่องละ8ยูนะคะวันนี้ได้กุ้งตัวใหญ่ๆก็ถ้าวันไหนได้กุ้งตัวใหญ่ๆเราก็จะใส่แค่4ตัวนะคะกุ้งแล้วแต่ขนาดกุ้งค่ะบางทีได้ตัวเล็กเราก็ใส่6ตัว7ตัวแล้วแต่นะคะอันนี้เพื่อนๆถ้าใครทำขายก็ต้องกะปริมาณเอาเองนะคะเพื่อนว่าเราสมควรจะใส่เท่าไหนขายราคาเท่าไหร่เราก็ต้องคำนวณด้วยนะคะเพื่อนที่ร้านนะเราจะขายอาหารไทยแท้คือเราจะยืนพื้นจากที่เมืองไทยมาเลยเราก็จะมีแตงกวาโปะให้ลูกค้าได้ทานคู่กันใช่ไหมคะกับข้าวผัดมันก็จะเข้ากันใช่ไหมคะเหมือนอาหารตามสั่งบ้านเรานะคะเนี่ยค่ะวันนี้เราก็จะใส่เป็นกุ้ง4ตัวนะคะรสชาติอร่อยมากๆนะคะเพื่อนข้าวผัดกุ้งที่ร้านนะคะติดใจแล้วชมตลอดนะคะทุกวันนี้ก็มาผัดข้าวผัดกุ้งให้ดูไปแล้วนะคะเพื่อนรับรองได้ว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ